สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเดินดูสวนมะนาวเต็มๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูสวนแรกก่อนนะคะอันนี้สวนแรกก็คือแป้นพิจิตรนะคะมะนาวทั้งหมดเนี่ยของสวนนี้เราจะใช้ใส่วงนะคะเพื่อที่บังคับให้มันออกลูกนอกฤดูเราหวังว่าปีนี้เดือนเมษาเราจะได้ราคาแต่ก็ต้องรอนะคะชาวสวนเพราะว่าเราไม่แน่ใจกับกลไกตลาดนะคะลูกค่อนข้างจะน่าพอใช้ได้นะคะลูกสวยไม่มีแมลงมีแมลงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ลูกมะนาวไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผิวมันก็โอเคอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะค่อนข้างดกนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือนะคะอันนี้แป้นพิจิตรนะคะใครบอกว่าแป้นพิจิตรเม็ดเยอะมันต้องปีแรกๆอะค่ะเยอะค่ะแต่ช่วงปีหลังๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยตอนนี้แป้นพิจิตรจะเม็ดจะน้อยมากเลยค่ะก็เป็นที่น่าพอใจว่าเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยทุกอย่างจะโอเคนะคะเพราะว่าดกมากๆนี่ค่ะอันนี้คือแป้นพิจิตรนะคะเราปลูกแป้นพิจิตรอยู่ประมาณ500กว่าต้นนะคะเพราะว่าสวนเราเป็นสวนเล็กๆค่ะปลูกเยอะไม่มีคนดูแลค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปดูตาฮิตินะคะอันนี้คือตาฮิตินะคะจะปีนี้จะตาฮิติจะไม่ค่อยมีลูกค่ะเรายังไม่ได้ทำให้มันมีลูกเพราะว่าเรามัวแต่ไปเที่ยวโอเคอันนี้คือตาฮิตินะคะตาฮิตินี่ก็คือทูนก้านนั่นแหละค่ะพันธุ์เดียวกันอันนี้จะเป็นตาฮิติเป็นมะนาวไม่มีเมล็ดนะคะนี่ค่ะตาฮิติของตาฮิติเราจะมีประมาณ480ต้นค่ะเราก็จะปลูกลงดินนะคะเราจะมีในบ่อด้วยลงดินด้วยนะคะของสำหรับตาฮิติแหมเราก็มีแอบมีดอกแครมะละกอเราก็มีนะคะอันนี้มะละกอฮอลแลนด์ค่ะไม่ได้รดน้ำเลยอันนี้จะเป็นสวนพริกไทยเรานะคะก็พริกไทยก็พอได้กินนะคะเรามีประมาณ400ต้นแต่มันแดดมันร้อนแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีการบำรุงมากก็เลยไม่ค่อยมีเม็ดเขาเรียกอะไรไม่ค่อยมีช่อให้เท่าไหร่อันนี้ก็คือตาฮิตินะคะลูกก็พอใช้ได้นะคะตาฮิติเนี่ยก็หอมจริงๆนะคะแต่ว่าตาฮิติเนี่ยมันก็จะแบบไม่มีเมล็ดแล้วก็หอมเหมือนกันค่ะส่วนมากอ่ะเขาก็จะนิยมกันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะนิยมตาฮิติกันค่ะอันนี้คือสวนตาฮิตินะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาชมสวนเราเราก็ยินดีนะคะสวนเราก็จะมีดอกคอสมอสให้ชมด้วยนะคะผักที่สวนเราหรือมะนาวสวนเราเนี่ยทุกอย่างเราจะปลอดสารพิษหมดเลยนะคะเราจะใช้แค่น้ำหมักชีวภาพแล้วก็ขี้วัวอะไรแบบนี้ค่ะเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะตามร่องมะนาวนะคะเราก็จะปลูกกล้วยแซมไปด้วยเพื่อที่จะแบบใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าค่ะอันนี้บางคนเขาจะเรียกสวนเราว่ากล้วยผสมมะนาวนะคะเราจะไปส่งพันธุ์มะนาวกันค่ะวันนี้จะไปส่งแป้นพิจิตรกับตาฮิตินะคะไปกันเลยค่ะอันนี้คือทางสวนเรานะคะเราทำเป็นถนนส่วนบุคคลค่ะอันนี้เขากำลังจะไปปิดน้ำมันอ่างแกล้งเขาย่างไงช่วยกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ